ครับสำหรับคู่นี้เนี่ยมีการต่อน้ำหนักกันด้วยนะครับทางด้านยอดปกรณ์เนี่ยต่อยในพิกัดน้ำหนัก113นะครับส่วนลิธิเดชเนี่ย115นะครับเหตุผลที่ต่อก็ยอดปกรณ์เป็นมวยในรายการครับส่วนลิธิเดชนี่เป็นมวยแทนครับแต่ก็รู้ตัวหลายวันเหมือนกันรู้ตัวเนี่ย6วันครับสำหรับยอดปกรณ์นะครับฟอร์มหลังนี่สดเหลือเกินครับมีชนะคะแนนเดชฤทธิ์สิทธิ์นิวัฒน์ชนะคะแนนสานิษฐ์ยุทธชลบุรีครับและฟอร์มล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนเพชรรุ่งโรจน์โรงเรียนกีฬาโคราชไว้ครับที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนฤทธิเดชครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็มีแพ้คะแนนให้กับเก่งจิตเมืองนนท์เสมอให้กับเหลี่ยมธมินทร์เหลี่ยมธนวัฒน์ครับและฟอร์มล่าสุดนี่ก็ไปแพ้คะแนนให้กับชัยพลพรนางรองครับไปแพ้ที่บุรีรัมย์นะครับฟอร์มล่าสุดเนี่ยยอดปกรณ์รูปร่างแบบนี้ไม่ต้องบอกแล้วครับว่าเป็นมวยอะไรมวยหมัดแน่นอนสูงยาวเข่าดีครับมวยเข่าครับส่วนฤทธิเดชนี่ก็มวยเข่าเหมือนกันนะครับครับแต่ว่าตัวเล็กกว่ามาเข้าเวรแทนครับเจ้าฤทธิเดชเนี่ยเป็นนักมวยที่ชื่อค่ายาวที่สุดในโลกครับฤทธิเดชมอภูวนาสอมีอุดรนายพลคนขอนแก่นครับมีเจนี่ฟู้ดด้วยนะมีเจนี่ฟู้ดปิดท้ายมีเจนี่ฟู้ดด้วยเหรอมีด้วยครับโอ้โหสปอนเซอร์กันยาวมากครับตามสไตล์เลยครับยอดปกรณ์นี่ก็เดินเข้าหาครับมวยเข่าตัวใหญ่ส่วนฤทธิเดชนี่ก็เข่าก็ได้ฝีมือก็ได้ครับครบเครื่องครับครับแค่ทรงผมของยอดปกรณ์นี่ก็ได้เปรียบแล้วครับเปิดคู่นี้มาเนี่ยให้ทางด้านยอดปกรณ์ได้เปรียบถึง5ต่อ3เลยครับแฟนมวยก็มองว่าได้เปรียบเกือบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างการเตรียมตัวแล้วก็ฟอร์มหลังๆคือแพ้ไม่เป็นเลยครับยอดปกรณ์แต่วันนี้ฤทธิเดชจะมาพิ้วครับเอาแข้งซ้ายจับแล้วครับแหมใกล้ไปนิดนึงครับตีไม่ได้เอาครับวงในโอ้โหจะขึ้นคอเอาคออยู่ไหนครับฤทธิเดชเจ้ายอดปกรณ์ยังหาไม่เจอครับตั้งแขนสู้เลยนะฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยมอภูวนาครับบางบัวทองนนทบุรีนะครับยอดปกรณ์เตะซ้ายนำไปก่อนครับแม่จะดูทรงผมนะครับด้านหลังเนี่ยไม่ใช่หนูแท้นะโดนเพชรตาแมวข่วนไปหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นทรงผมแบบตั้งใจครับครับมาดูในครับคือในมันก็ใกล้ไปนิดนึงครับตีไม่ได้ทางด้านลิธิเดชนี่แกรวบไว้เลยคือไม่ให้ตีให้ถนัดเลยครับเลยเปิดขึ้นมายอดปกรณ์ได้เปรียบ 5-3 ครับแพงนะแพงครับแต่3ยกผ่านครับตอนนี้สถานการณ์วิ่งกันมาอยู่มุมน้ำเงินครับฤทธิเดชได้เปรียบ3ช่วงตัวแฟนมวยก็มองว่ายอดปกรณ์นี่เกาะไม่ติดครับทิ้งตังไม่ได้ขึ้นคอไม่ได้ครับคือถ้ามวยเข่าเกาะไม่ได้จับไม่ได้ตีเข่าไม่ได้เนี่ยเป็นเกมที่ยากเลยครับที่จะเป็นผู้ชนะครับครับโอ้โหแล้วดูเหลี่ยมครับแกกระตุกมานิดเดียวหัวทิ่มเลยต้องเดินเร็วกว่าเดิมแล้วครับยอดปกรณ์ตกเป็นรองครับแต่มวยเข่าแล้วก็แรงปลายอย่างยอดปกรณ์นี่ก็จะประมาทไม่ได้ครับยก4ยก5นี่จะมานะครับเอ้าหูยกระตุกหัวทิ่มเลยครับเม็ดนี้มาจอลิธิเดชตัวเล็กกว่าครับแต่หักลงไปเลยครับเอ้าหมัดต่อยหมัดนะครับขึ้นบนได้ครับลิธิเดชยัดไส้ยอดปกรณ์โดนหักล้มลงไปอีกแล้วแหมขาแข้งอ่อนไปหมดครับเอาแข้งขวาครับจับแล้วคืนด้วยหมัดแหมแทงแล้วมันยังไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับยอดปกรณ์แล้วลิธิเดชนี่แกก็โต้มาทุกช็อตเลยครับไม่ยอมให้กินฟรีอย่างเดินอยู่ครับยอดปกรณ์เสียบซ้ายท่านรองนี่ก็พร้อมที่จะเชียร์อยู่แล้วครับเอาแข้งขวาครับสกัดดันเข้าไปแม่แต่ดูครับดูจังหวะการตีครับคือตีดูว่าไม่ค่อยเจ็บครับโอ้แล้วลิธิเดชนี่มั่นใจเลยครับเอาตั้งไว้เก๋าเกมจริงๆครับลิธิเดชคือเข้าในมานี่
ก็รัดไว้เลยครับครับทำให้ยอดปกรณ์นี่ตีไม่ได้อ้าวยังมีเสียงอยู่ครับเสียงจากบนล็อกเสียงของแฟนมวยท่านรองครับเอาครับวงในโอ้โหคือยอดปกรณ์วันนี้ล็อกคอฤทธิเดชไม่ได้เลยครับคุณออสครับคือลำบากเลยนะหมดยกที่4ครับไปไกลเลยครับงานนี้ครับโอ้โหมวยเข่าจับคอไม่ได้ตีไม่ได้ก็ลำบากครับแทบจะจบกันเลยครับมาดูยกสุดท้ายครับยอดปกรณ์จะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่เอาครับเร่งขึ้นมาครับยอดปกรณ์วงในดูครับตีไม่ได้คือจับเนี่ยฤทธิเดชนี่ตั้งแขนสู้เลยครับไม่ให้ขึ้นคอได้ง่ายๆครับดูครับไม่ให้ทางด้านยอดปกรณ์เนี่ยขึ้นคอได้ครับครับคือถ้ามวยเข่าแล้วจับตีไม่ได้นี่โอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเอาลูกไหนมาชนะคือความเก๋าเนี่ยการผ่านมวยฤทธิเดชไม่มีเป็นรองนะครับครับแล้ววันนี้ได้เปรียบน้ำหนักด้วย2ปอนด์คือเสียเปรียบรูปร่างก็จริงครับแต่น้ำหนักไม่เปรียบแรงปะทะนี่เหนือกว่าครับคือโดนแล้วไม่ยุบเลยแหมชกชนะมาตลอดเลยครับน่าเสียดายครับยอดปกรณ์3 4ฟอร์มหลังนี่แพ้ไม่เป็นวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดกำลังจะเป็นผู้แพ้ครับดูครับเจ้าปกรณ์วันนี้คือจับไม่ได้จริงๆเลยครับกรรมการวิสุทธิอุปการก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องทำหน้าที่เหนื่อยมากมายแล้วครับฤทธิเดชก็ถีบสกัดไปเรื่อยๆรูปร่างคู่ที่ต่างกันเยอะมากนะครับแต่ว่าคนตัวเล็กกว่าวันนี้ครับทำได้ดีหมดยกสุดท้ายครับต้องชมเลยครับเจ้าฤทธิเดชมาดีเหลือเกินถึงแม้ว่าจะเข้าเวรแทนนะครับกรรมการวิสุทธิอุปการรวบรวมคะแนนชูมือให้กับฤทธิเดชซ้อมอยู่ดอนครับครับเป็นฝ่าย